วัสดีครับผมนายอภิสิทธิ์นันคำนะครับเป็นตัวแทนของโครงการ KCW Eat Box จากเปลือกหอยเชอรี่ครับจากโรงเรียนกระเชงวิทยาอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษครับจุดเด่นของโครงการเราก็คือเป็นการลดปัญหาด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมจากเปลือกหอยเชอรี่นะครับก็คือชาวบ้านจะกล่าวก่อนคือชาวบ้านเนี่ยจะนำเปลือกหอยเชอรี่เนี่ยไปทิ้งแล้วก็เปลือกหอยเชอรี่ใหม่ๆนี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นปัญหามลภาวะเราเป็นการลดปัญหามลภาวะด้านนั้นของชุมชนของเราเอามาทำเป็นอิฐบล็อกแล้วก็อิฐบล็อกของเราเนี่ยอาจจะสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชนได้แล้วก็อิฐบล็อกของเราเนี่ยสามารถนำมาใช้งานได้จริงในชุมชนแล้วก็ในโรงเรียนของเราครับอุปสรรคนะคะก็คือว่าบางคนก็มาทำงานช่วยเราไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ติดภารกิจต่างๆแล้วก็การทำงานของเราก็คือถ้าทำงานอย่างนี้แล้วก็คือว่าระยะทางที่เราต้องไปเอาของมันไกลอาจจะเสียน้ำมันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะประเด็นแรกก็คือว่ารู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวของนะครับในตัวของน้องๆที่เขาสามารถทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้ด้วยความคิดของเขาเองนะครับเพียงแค่ว่าเราให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆเขาก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากประสบการณ์ที่เขามีอยู่พอชิปแอนด์แชร์มาปุ๊บเรารู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแค่6-7วันใช่ไหมครับในการทำโครงการพอขึ้นรถกลับมาปุ๊บเราประชุมบนรถเลยนะครับเพื่อเตรียมการโดยการวางแผนเลยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่บนรถเลยลงจากรถปุ๊บก็นัดหมายเลยว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ให้ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้โครงการเราก็คือเราคาดหวังไว้ว่าจะเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็ให้ชาวบ้านนั้นมีส่วนร่วมในการทำโครงการของเราด้วยปรากฏว่าการเผยแพร่ชุมชนนี้เราสามารถทำได้แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ประทับใจแล้วแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้มีชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านได้มาดูงานกระบวนการทำแล้วแต่ยังไม่ถึงกับขั้นผลิตอันนี้ก็ยังมีปัญหาที่ต้องการอยากจะทำอีกนิดนึงครับพอเขาทำไปนี่จะแนะนำการอัดอยากให้เขาผลิตเครื่องมือแบบไม่ต้องทุบใส่แรงอัดเอาใส่แบบกดแบบใส่ไฮโดรลิกอัดเอานะครับคือมันยังขั้นตอนขั้นแรกมันก็ยังขู่ขาอยู่ครับทำอะไรก็มันยังผิดถูกอยู่ถ้าคิดว่าตามจุดมุ่งหมายนะครับผมคิดว่าเกือบ 100% ในตัวของโครงการมันเหลืออีกนิดเดียวนั่นก็คือกระบวนการเอากลับมาพัฒนาตามเสียงสะท้อนของชุมชนด้วยกระบวนการที่เราเอากลับมาพัฒนาก็คือว่าเพิ่มสีเพิ่มสันเข้าไปตัวนี้ก็คือทำได้พอสมควรนะครับเหลือแค่ว่าเอากลับไปสู่ชุมชนให้เขาดูซิว่าสีอย่างนี้ชอบไหมอันนี้คือเหลืออีกนิดเดียวแค่นั้นก็จะเต็ม 100% ในความกังวลนะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันจะสานต่อได้เยอะไหมเพราะว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำต่อไปเรื่อยแล้วมันขยายใหญ่ขึ้นวัตถุดิบมันจะพอไหมอย่างเงี้ยอย่างเช่นเปลือกหอยมันจะเพียงพอไหมในอนาคตหรือว่าถ้าทำไปแล้วนะครับมันมีกระแสสังคมย้อนกลับมามันจะเป็นยังไงอันนั้นก็คือกระบวนการที่ต้องวางแผนแก้ไขปัญหาข้างหน้านะครับหรือถ้าทำไปแล้วชุมชนเกิดความสนใจทำด้วยนะครับจะเกิดภาวะการแข่งขันทางด้านตลาดไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกันข้างหน้าอันนี้ก็ความกังวลในส่วนนี้มีประโยชน์กับเราเหรอคะก็คือจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนก็คือการลดเปลือกหอยแล้วก็ลดการเกิดกลิ่นเหม็นค่ะก็อยากฝากนะครับว่าเปลือกหอยเชอรี่นะครับสามารถนำมาทำเป็นอิฐบล็อกได้นะครับอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆหรือว่าปัญหาเล็กๆนะครับแล้วก็หมั่นสังเกตแล้วก็มองปัญหานั้นแล้วก็นำกลับมาพัฒนานะครับให้เป็นสิ่งดีๆเพื่อชุมชนของเราได้ครับจะเรื่องฝากนะครับคือฝากในส่วนของการสานต่อฝากในส่วนของงบประมาณสนับสนุนนะครับฝากในส่วนของการพัฒนาความรู้ทักษะของนักเรียนที่จะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าได้แล้วก็โครงการนี้อยากจะพัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้สู่ระดับที่ว่าเป็นแบรนด์ของโรงเรียนต่อไปได้ครับผม